ปิดวันโอนเงินกลุ่มเปราะบางเด็กคนชราคนพิการเดือนมิถุนายนกรกฎาคมสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมีข่าวสารเด็ดๆมาฝากทุกท่านเช่นเคยนะคะแต่ก่อนที่ท่านจะไปรับชมข่าวดีๆนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อแชร์ข่าวดีๆนี้ไปยังญาติพี่น้องของท่านหรือเพื่อนๆของท่านนะคะให้ได้รับชมและก็ได้ดูถึงสิทธิประโยชน์ของตัวเองนะคะหลังจากทางการนะคะจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางนะคะซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผู้สูงอายุนะคะทารกแรกเกิดนะคะกลุ่มผู้พิการนะคะซึ่งจะจ่ายให้คนละ 3,000 บาทนะคะโดยแบ่งจ่ายเป็นเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา3เดือนนะคะซึ่งล่าสุดนะคะกลุ่มผู้พิการได้เงินไปแล้วนะคะเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะและผู้พิการนะคะยังคงได้รับเงินพร้อมกับกลุ่มเปราะบางอื่นๆคือผู้สูงอายุและเด็กแรกเกิดนะคะในเดือนนี้นะคะคือเดือนมิถุนายนนี้นะคะ 2,000 บาทนะคะกลุ่มคนพิการนะคะจะได้เบี้ยยังชีพปกติจะได้ที่800บาทนะคะรวมเงินชดเชยนะคะ 2,000 บาทในเดือนมิถุนายนนะคะก็จะเป็น 2,800 บาทนะคะเดือนกรกฎาคมอีก 1,000 นะคะรวมของเดิมมีอยู่แล้ว800ก็เป็น 1,800 นะคะรวมรายได้ที่จะต้องได้นะคะเงินชดเชยรวมของเดิมเป็น 4,600 บาทนะคะโดยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆเลยนะคะเพราะว่าทางการเขามีฐานข้อมูลอยู่แล้วนะคะซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มนี้นะคะก็จะจ่ายเงินในวันที่10ของทุกเดือนเลยนะคะก็รอดูนะคะว่าวันที่10มิถุนายนนี้จะเงินจะเข้าหรือเปล่านะคะกลุ่มที่2นะคะคือกลุ่มเด็กแรกเกิดนะคะกลุ่มนี้ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการเงินอุดหนุนแรกเกิดนะคะเดือนละ600บาทนะคะถ้าหากได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นกลุ่มเด็กแรกเกิดนะคะจะได้รับเงินรวมไปเลยนะคะคือเดือนมิถุนายนจะได้เขาจ่ายให้ 2,000 เลยนะคะก็จะเป็น 2,600 นะคะเดือนกรกฎาคมก็จะได้อีกคือเงินชดเชย 1,000 แล้วก็เงินที่ได้ทุกเดือนประจำอยู่แล้วก็คือ 1,600 บาทนะคะรวมเป็น 4,200 บาทนะคะที่จะได้นะคะส่วนกลุ่มผู้สูงอายุนะคะปกติจะได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ600ถึง 1,000 บาทต่อเดือนนะคะขึ้นอยู่กับเกณฑ์อายุนะคะหากได้รับเงินเยียวยาก็จะเพิ่มเป็นดังนี้นะคะนี่เลยนะคะถ้ากลุ่มผู้สูงอายุมีอายุ60ถึง69ปีนะคะก็คือได้600บาทต่อเดือนนะคะในเดือนมิถุนายนก็จะได้เป็น 2,600 บาทเลยนะคะเพราะเขาจ่ายควบให้เลยนะคะแล้วก็เดือนกรกฎาคมก็ได้ชดเชย 1,000 แล้วก็อันเดิม600ก็เป็น 1,600 รวมเป็น 4,200 บาทนะคะแต่ถ้าอายุ70ถึง79ปีนะคะได้เดือนละ700บาทนะคะก็ในเดือนมิถุนายนก็จะได้ 2,700 เลยนะคะคือชดเชยเขาให้2เดือนก็คือ 2,000 บวกกับเดิมก็คือ700เป็น 2,700 นะคะเดือนกรกฎาคมได้1,700นะคะชดเชย 1,000 นะคะก็เป็น 1,700 รวมเป็น 4,400 บาทนะคะอายุ80ถึง89ปีนะคะได้ชดเชย800บาทนะคะเดือนมิถุนายนจะได้ 2,800 นะคะรัฐชดเชย 2,000 นะคะอันเดิม800นะคะเดือนกรกฎาคมจะได้ 1,800 นะคะโดยได้เงินชดเชยจากรัฐ 1,000 บาทแล้วก็อันเดิมที่ได้ประจำอยู่แล้ว800เป็น 4,600 บาทนะคะถ้าอายุ90ปีขึ้นไปนะคะได้เงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพคนชรานะคะ 1,000 บาทนะคะถ้าได้ชดเชยนะคะก็จะได้เป็น 3,000 บาทเลยนะคะในเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็เดือนกรกฎาคม2563ก็จะได้ชดเชย 2,000 บาทนะคะจากเดิมที่ได้ประจำเดือนละ 1,000 บาทอยู่แล้วรวมอีกชดเชยที่ทางการเยียวยาให้ 1,000 ก็เป็น 2,000 นะคะรวมเบ็ดเสร็จได้ 5,000 บาทนะคะ
อย่างไรก็ดีนะคะหากไม่มีชื่อในกลุ่มเปราะบางแต่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเปราะบางนะคะให้ท่านไปติดต่อภูมิลำเนาของท่านนะคะสถานที่ติดต่อไม่ว่าจะเป็นอบต.นะคะเทศบาลนะคะสำนักงานเขตนะคะเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการหรือว่าเด็กแรกเกิดหรือว่าผู้สูงอายุนะคะแล้วท่านจะเข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาจากทางการนะคะอย่างไรก็ดีนะคะไม่ว่าเบี้ยผู้พิการนะคะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะหรือว่าเบี้ยผู้ชรานะคะเงินจะโอนเข้าในวันที่10ของทุกเดือนนะคะก็ต้องเช็คกันนะคะว่าวันที่10เนี้ยเงินเยียวยาจากภาครัฐเนี่ยจะเข้ามาพร้อมกับเงินที่ทางการให้ทุกเดือนหรือไม่นะคะก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ